กราบนมัสการองค์หลวงตาเจ้าค่ะว่าไงมีอะไรสงสัยโยมขอโอกาสหลวงตาขอความเมตตาว่าชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อมนค่ะมนอ่ะค่ะคือโยมอยากจะรู้ว่าที่โยมปฏิบัติมานะคะถูกต้องไหมที่ก็มีเครื่องอยู่กับการภาวนาพุทโธมาตลอดเจ้าค่ะแต่ครั้งนี้มีพอมันสงบลงโยมก็เห็นกายตัวเองมานั่งใส่ชุดขาวอยู่เจ้าค่ะแล้วก็สักพักก็หายไปค่ะแล้วก็มีเกิดคำในใจขึ้นมาว่าสัพเพสังฆะค่ะสัพเพอะไรนะสัพเพสังฆะมีสั้นๆแค่นี้เจ้าค่ะแล้วโยมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเป็นแปลว่าอะไรเจ้าค่ะว่าปฏิบัติถูกไหมเจ้าค่ะสัพเพสังฆะค่ะมีแต่สัพเพสังฆารานิจจาค่ะสัพเพสังฆาทุกขาสัพเพธัมมานัตตาเจ้าค่ะมันเหมือนมันจะจมแช่ไปจับอารมณ์จับอาการไปจับอารมณ์จับอาการเจ้าค่ะเราต้องปฏิบัติต่อยังไงเจ้าค่ะมันยังแยกระหว่างอารมณ์ที่ถูกรู้กับจิตผู้รู้อารมณ์ไม่ขาดเจ้าค่ะไม่รู้มันทุกปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคืออารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็จิตผู้รู้อารมณ์แยกกายเจ้าค่ะมันมีกายแล้วก็เวทนาเจ้าค่ะเวทนาก็คือสบายกายสบายใจกระทบต่างๆหูอยู่นี่กายใจแล้วก็สบายกายสบายใจสุขภาพร่างกายก็เป็นปกติแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้สบายกายสบายใจเป็นสุขเวทนาไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกเวทนาแล้วก็เป็นกลางๆไม่ถึงขั้นสบายใจไม่สบายใจเป็นอทุกขมสุขเวทนาเจ้าค่ะมันก็เรื่องปกตินะอันนี้ปกติมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นเวทนาสติปัฏฐาน4เนี่ยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะพี่นายเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะร่างกายเราก็เห็นว่ามันพี่นายมากๆเข้ามันเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาดตลอดเวลาไม่มีผู้ใดอาจต้านทานได้ไม่เหลืออะไรเป็นของเราที่แท้จริงจะทุกคนน่ะทุกชีวิตจำต้องพัดพาดทุกสิ่งไปไม่มีอะไรที่ยึดถือได้แม้แต่ตัวเราร่างกายจิตใจเราก็ยึดถือเอาไม่ได้ยึดถือไว้ไม่ได้มันต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาตลอดเวลาต้องพิจารณามากๆนะเจ้าค่ะอย่าไปอยู่กับความเบาสบายความนิ่งความเงียบความเฉยมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเจ้าค่ะค่ะจะปฏิบัติตามองค์หลวงตาเมตตาบอกเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเดินปัญญาให้มากๆมันไปจับส่วนใหญ่ไปจับแค่นิ่งเฉยสบายไม่เดินปัญญาค้นเข้าไปคนเข้าไปในร่างกายจิตใจเราเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นนิจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เป็นก้อนเป็นแก่นแม้แต่ปรมาณูหนึ่งที่มันเที่ยงในร่างกายจิตใจเราเนี่ยไม่มีเลยไม่มีที่เที่ยงได้ไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาดตลอดเวลาจำต้องละทิ้งทุกสิ่งไปไอ้ตัวเราอ่ะก็ต้องละทิ้งตัวเราไปไม่ใช่ว่าตัวเราเนี่ยละทิ้งทุกสิ่งไปแต่จำต้องละทิ้งร่างกายเราเนี่ยกับจิตใจก็ต้องดับลงไปก็ต้องดับไปไม่เหลือไม่เหลือตัวเราไม่เหลือเป็นตัวเป็นตนไม่เหลือเราไม่เหลือตัวเราไม่เหลือของเราเข้าใจไหมเจ้าค่ะมันพิจารณาเข้าค้นเข้าค้นเข้าในร่างกายจิตใจเราไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบนมัสการองค์หลวงตาว่าไงก็เคยมากราบหลวงตาแล้วก็หลวงตาบอกว่าโยมติดสบายแล้วก็ติดว่างโยมก็กลับไปนั่งพิจารณาแล้วก็เห็นสัจธรรมที่ว่าความสบายความโล่งความว่างเนี่ยมันเป็นความหลงก็เลยเห็นสัจธรรมข้อนี้ก็เลยเข้ามาพิจารณาในกายในใจทําความรู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันนี้ก็ทําอยู่เป็นประจําก็เลยกราบนมัสการหลวงตาแล้วก็ขอหลวงตาโปรดแสดงให้โยมค่ะมันยังไม่ค่อยเอาจริงค่ะเอาก็ค่อยปฏิบัติไปมันยังไม่เอาจริงไงไม่เอาจริงยังไม่เห็นโทษพิษภัยของความทุกข์ในปัจจุบันและในภพชาติต่อไปที่ว่าจะต้องไปโอกาสจะกลับมาเป็นคนอีกผู้ใดจัดยากที่สุดในโลกจะได้พบผู้ชี้ธรรมอีกยากที่สุดในโลกงั้น
ก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตทุรกายสัตว์นรกกันเป็นส่วนใหญ่เกือบหมดนั่นโอกาสจะกลับมาเป็นคนอีกยากที่สุดในโลกมันไม่เห็นโทษภัยที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและไม่เห็นทุกโทษภัยจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นภัยใหญ่เมื่อไม่เห็นภัยใหญ่ทุกโทษภัยใหญ่เรียกว่าไม่เห็นทุกสมุทัยทุกสมุทัยเรียกว่าไม่เห็นอริยสัจถ้าไม่เห็นอริยสัจก็เข้ากับไม่เห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตพุทธะพุทธะนั้นพระเจ้าตัดไว้เองแต่เราไม่เห็นทุกนะอยู่ชีวิตไปอยู่สบายๆไม่รู้สึกว่าเป็นทุกเดือดร้อนต่อปัจจุบันและอนาคตที่จะเป็นไปที่จะเป็นภัยใหญ่หลวงกว่าในปัจจุบันมันก็เลยมีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทเลยยากยากหลวงตาสอนใครพูดความจริงไม่เอาใจใส่ไม่เอาใจใครแต่พูดความจริงเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมีความชีพความไปอยู่ทุกวันเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ตามพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเดินตามทางอริยมรรคอริยผลมันพูดตรงไปตรงมาเป็นไงเป็นอย่างนั้นแหละค่ะก็จะให้หลวงตาช่วยแนะนำว่าจะมีวิธีการที่ต้องเห็นทุกโทษภัยนะเห็นทุกโทษใจใหญ่เหมือนไฟมันไหม้ลามมาจนทุกคนแล้วคนนั้นก็ค่อยตายจากไปจากตายปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องเพื่อนที่เรารู้จักค่อยๆเนี่ยที่เรารู้จักค่อยๆหายไปจากโลกนี้ทีละคนละคนทีละคนทีละคนสุดท้ายมันใกล้เราเข้ามาแล้วไฟอันเนี้ยไฟที่มันไหม้มาทุกคนทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่เว้นใครเลยไม่เว้นยากดีมีจนไม่เว้นใครทั้งหมดสุดท้ายเราก็ต้องไปตกอบายไปตกละกรรมลำบากส่วนตกอบายส่วนหมดน่ะส่วนใหญ่เพราะว่ามันหลงกิเลสตัวเองค่ะคือพอกลับเข้ามาพิจารณาที่กายแล้วก็ที่ใจก็เห็นว่าข้างในใจเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ค่ะแล้วก็เห็นที่กายก็กายก็รู้สึกว่ามันไม่ได้สบายอย่างที่คิดเนี่ยพอเข้ามาเห็นบ่อยๆเขาก็รู้สึกว่ามันมีแต่ทุกข์ค่ะก็แน่มันก็ต้องเห็นทุกข์เห็นอย่างนั้นแน่บ่อยๆจนกระทั่งการอยากเกิดใหม่อีกไม่มีเลยมันกลัวการเกิดใหม่อีกไม่ใช่กลัวการตายแต่กลัวการเกิดเพราะเกิดอีกก็เป็นทุกทุกชาติไปถ้ายังมีที่ยึดมีที่ฝากมีที่หวังมีที่มันก็จะต้องมีที่ไปเกิดอีกก็ต้องไปรับผลของกรรมอีกนั้นถ้าตราบใดที่ยังมีที่ยึดมีที่ฝากไว้มันมีที่หวังไว้มันก็จะต้องไปเกิดอีกแน่นอนแล้วก็เกิดอีกก็ต้องเป็นทุกข์อีกก็ต้องรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะมีที่ฝากมีที่ยึดมีที่หวังมีที่ตั้งจิตก็มีที่ตั้งวิญญาณมีที่ตั้งไว้ก็ต้องไปเกิดอีกถ้าวิญญาณไม่มีที่ยึดไม่มีที่หมายไว้วิญญาณก็ไม่มีที่ไปเมื่อไม่มีผู้ไปก็ไม่มีผู้มาอีกมันคือไม่มีผู้ไปก็ไม่มีผู้มาเกิดอีกการเกิดก็สิ้นสุดลงวิญญาณก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อเพราะฉะนั้นต้องถามใจตัวเองอ่านใจตัวเองให้ขาดทุกปัจจุบันขณะว่าทุกปัจจุบันขณะเนี่ยยึดอะไรเนี่ยทุกเพราะยึดอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่ทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่มีผู้ยึดไม่มีที่หมายมันก็ไม่ทุกข์ไอ้ที่บอกว่าทุกข์หนักหนอทุกข์หนักหนอต้องการให้เห็นว่าสมุทัยไอ้ที่ทุกข์มันต้องการให้เห็นสมุทัยไม่ใช่ไปจมอยู่กับทุกข์แต่ต้องการเห็นสมุทัยว่ามันมีกิเลสตัณหามีความยึดมีความห่วงใยกังวลต่อสิ่งใดและต่อคนใดมันถึงเป็นทุกข์แล้วว่ามันทำไมมันยึดเขาอ่ะมันยึดได้มั้ยมันยึดได้มั้ยห่วงเขาห่วงตัวเรากลัวจะเป็นจะตายมันยึดห่วงแล้วห่วงนี้ตลอดไปมั้ยห่วงแล้วจะไม่ตายเหรอห่วงแล้วจะไม่พัดพรากจากกันเหรอมันเป็นไปได้เหรอแม้แต่พระพุทธเจ้ามีอิทธิฤทธิ์ปานใดก็ยังไม่สามารถที่จะหนีความจริงนี้ไปพ้นเกิดแก่การเจ็บการตายการพัดพรากเรื่องเป็นเรื่องของธรรมชาติที่หนีไม่มีใครหนีพ้นนี่คือสัจธรรมหนีไม่พ้นสัจธรรมนี้พิจารณามากๆเข้าใจมันจะค่อยๆยอมรับยอมรับไม่ใช่จมอยู่ในความทุกข์โดยไม่พิจารณาไม่พิจารณามันก็จมอยู่ในความทุกข์อย่างเดียวมันทุกข์เพราะต้องการเห็นสมุทัยสมุทัยก็ตัวเดียวคือความยึดความอยากความอยากความยึดนี่แน่ยึดแล้วก็อยากต่อตัวเราเองหรืออยากต่อคนอื่นอยากให้อยากได้อยากเอาอยากให้เป็นไปยังไงพอไม่ได้อย่างใจก็โมโหคับแค้นโมโหก็คับแค้นอยู่นั่นแหละแล้วกังวลยึดแล้วก็เป็นห่วงไปกังวลทีนี้มันก็เลยรู้เท่าทันว่าเนี่ยมันเป็นโทษทุกข์ภัยใหญ่หลวงเราเพราะเราห่วงเรากังวลแบบนี้มาทุกภพชาติไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายสัตว์นรกมาก็เยอะแล้วตายจากนี้ไปก็โอกาสที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายสัตว์นรกก็มีมากเพราะว่าโอกาสจะกลับมาเป็นคนอีกพุทธศาสนาตรัสว่ายากที่สุดในโลกแล้วแล้วจะพบพุทธศาสนาอีกมีผู้สอนธรรมที่ตามก็ยากที่สุดในโลกโอกาสไม่มีแล้วนี่จะเป็นแน่ถ้าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสไม่มีแล้วพลาดจากนี้ก็หมดแล้วแต่เรายังมีความประมาทเยอะประมาทเยอะมีความยึดมีความห่วงใยเยอะไม่ได้อยู่กับการพิจารณาสัจธรรมความจริงทุกปัจจุบันน่ะมีแต่จิตใจไม่อยู่กับตัวไปฝากไว้กับลูกฝากไว้คนอื่นหมดค่ะก็จะพี่
ตั้งใจพิจารณาให้มากขึ้นเห็นโทษภัยอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งค่ะก็กราบขอบพระคุณหลวงตาเป็นอย่างสูงค่ะหลวงตาเนี่ยพูดแต่สัจธรรมไม่พูดเอาใจใครอ่ะเพราะไอ้คนที่มาหาหลวงตามันก็ค่อยน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะว่ามันพูดแต่สัจธรรมเขาก็ไปอยู่กับสำนักอะไรต่างๆที่มันสบายโป่งโลกเบาสบายให้อะไรก็สบายใจอะไรก็สบายเขาก็ไปด้วยกันเหมือนสบายสบายทำบุญให้ทานจะได้ทำบุญเยอะๆได้ทำบุญยังได้เยอะๆทำบุญมากๆเท่านั้นเท่านี้ได้ไปสวรรค์เฉพาะจะไปเฝ้าพุทธเจ้าจะไปเฝ้าสวรรค์ไปสวรรค์ก็ต้องอะไรทำพัสปอร์ตเสียตั้ง 500,000 มันโกหกมีแต่โลกมีแต่เรื่องโกหกหลอกลวงแล้วคนทั้งหลายก็เต็มใจที่จะให้ถูกโกหกหลอกลวงจะไปสวรรค์ทีก็ทำพัสปอร์ตจะไปเฝ้าพุทธเจ้าก็ทำพัสปอร์ตคนละ 500,000 ไปสวรรค์ก็ 500,000 จะนิพพานก็ต้องทำเป็นล้านเท่าไหร่ล่ะกี่ล้านได้โสดาบันถ้าจะบรรลุถ้าตะกี้ทาคามีต้องเท่าไหร่ล่ะ5ล้านขึ้นหรือ10ล้านขึ้นถ้าจะบรรลุอนาคามีตั้งกี่ล้านบรรลุอรหันต์ยิ่งหนักเข้าไปอีกต้องเท่าไหร่ทำบุญเท่าไหร่ได้แต่คนทั้งหลายก็เต็มใจให้หลอกนะงงมากเลยหลวงตาเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรตอนเป็นทนายความหลวงตาก็เตือนคนที่ถูกหลอกสงสารเขาบอกว่าคดีนี้มันติดคุกแง่ๆนะก็จริงอ่ะไปให้ผู้เสียหายเขาใช้นี่ใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายแล้วก็ให้ผู้เสียหายก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลไม่ติดใจเอาความซะมันจะได้ลดโทษหนักเป็นเบาเขาไม่เชื่อไปเชื่อพวกทนายที่เขาขี้ต้มบอกว่าไม่มีทางติดแล้วเอาเงินไว้เดี๋ยวเขาจะไปวิ่งตำรวจวิ่งอัยการวิ่งพวกศาลให้แล้วเอามากี่แสนกี่แสนกี่ล้านรวมแล้ววิ่งตำรวจเท่านี้อัยการเท่านี้ศาลเท่านี้ไม่ติดคุกเราอย่าไปเชื่อก็หกเจ้าจะเสียเงินฟรีบอกอย่างเงี้ยไปกี่คนขนาดเราเป็นทนายความเราไม่อยากได้ตังค์ของคนอื่นเลยพวกที่เป็นนั่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาสนิทกับเราเขาก็เลยบอกว่านรงศักดิ์เป็นทนายความไม่ลุงว่ะไปเป็นผู้สารดีกว่าไปอย่างเงี้ยเพราะว่ามีแต่แนะนำให้คนเขาไปโดยที่ไม่เสียตังค์อะไรเงี้ยสุดท้ายต้องไปเชื่อคนที่เขาหลอกสุดท้ายก็ติดคุกพอศาลอ่านคำพิพากษาก็หนีไปต่างประเทศโทรมาบอกว่าเอ้ยช่วยฝากช่วยดูจำเลยให้หน่อยดิเอ้ยจำเลยเองก็ติดคุกแง่ๆแล้วแต่มันหนีไปต่างประเทศแล้วก็บอกว่าทนายไปต่างประเทศไปธุระที่ไหนได้มันหนีจำเลยไปจำเลยอ่านคำพิพากษาบอกยังไงก็ทนายเชื่อทนายว่ายังไงไม่มีทางติดคุกก็วิ่งหมดเงินไปตั้งเยอะแยะพอศาลอ่านคำพิพากษาก็ค่อยติดคุกค่อยๆติดคุกไปเรื่อยๆติดคุกไปเรื่อยๆตอนจบยืนไม่อยู่สุดไปกับพื้นแล้วเอาหลักประกันเตรียมมาเปล่าล่ะรู้อยู่แล้วจะติดคุกไม่ได้เตรียมหลักประกันมาด้วยโอ้ยเชื่อแต่ทนายความที่เขาหลอกต้มเราบอกไม่เชื่อเนี่ยติดคุกสุดท้ายเราก็เมตตาอีกเอาเงินเราก็ไม่ได้สักบาทนึงก็ต้องไปหาหลักประกันมาประกันให้อีกจะได้ไม่ต้องติดคุกเรานี่ไม่รู้เป็นอะไรเป็นทนายความเราก็บอกใครไม่มีใครเชื่อพอมาเป็นเรามาเป็นผู้รักษาเราบอกว่าอย่าไปสู้กันเลยเสียเงินเสียทองเปล่าๆนี่ยอมกันไปตกลงกันไปตกลงก็ไม่ค่อยเชื่อเดี๋ยวก็แอบไปซุบซิบๆแล้วไปเชื่อพวกที่โกหกหลอกลวงเอาสู้กันอีกสู้ไปสู้มาโอ้โหถึงศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเป็น10 10ปีที่สุดหมดเงินทั้งโจทก์จำเลยบางทีเราก็ใบ้ให้ไอ้อาจารย์เราจะลงโทษเราเว้ยแต่เราไม่กล้าพูดตรงๆใบ้ให้ว่าเจ้าจะติดคุกแล้วพี่กับน้องฟ้องกันอยู่นั่นน่ะแย่งสมบัติฟ้องกันไปฟ้องกันมาจากฟ้องคดีแพ่งธรรมดากลายเป็นต่างคนต่างปั้นพยานเท็จฟ้องพยานปั้นพยานหลักฐานเท็จให้การเท็จเราก็ใบ้ว่าลูกอาจารย์เราเนี่ยติวเตอร์เรากำลังจะจำคุกเรามึงเอ้ยเราก็ใบ้บนบัลลังก์เลยใบ้ต่อหน้าอาจารย์แล้วเนี่ยก็ใบ้เมตตาเฮ้ยยอมเลิกถอนฟ้องไปหมดทุกคดีเลิกเฮ้ยเดี๋ยวก็ติดคุกทั้งคู่หรอกไม่ฟังเชื่อเราพูดไม่เชื่อผลท้ายอาจารย์เราพิพากษาจำคุกไอ้พี่หรือน้องไปก่อนจำไม่ได้บริษัทใหญ่โตด้วยถ้าพูดปุ๊บทุกคนรู้จักหมดแหละจำคุกพี่หรือน้องไปก่อนไม่รู้อ้าวคดีต่อมาอ่านต่ออีกหลายวันผ่านมาอ่านของคนน้องหรือคนพี่ติดคุกอีกบริษัทติดคุกตะคุณร้องไห้ลั่นในศาลเลย
เราบอกแล้วว่าจะติดคุกติดคุกทั้งคู่มึงไม่เชื่อเลยไม่เราแล้วมันนึกพิจารณาดูเราเป็นทนายความแนะนำคนเราก็ไม่ได้เงินนะจนผู้หลักผู้ใหญ่บอกไปสอบผู้ปรึกษาดีกว่าผมถามโอ้ไม่ไหวไปซื่อสัตย์จริงๆเราก็เลยไปสอบผู้ปรึกษาเราเป็นผู้ปรึกษามาแนะนำคนไม่เชื่อเราอีกว่าเชื่อคนที่ต้มหมดเงินหมดตัวหมดด้วยติดคุกติดตารางด้วยสุดท้ายเรามาเป็นพระเราบอกว่ามันผิดทางปฏิบัติมีแต่ยึด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 โป่งโลกเบาสบายยึดว่างนิพพานว่างยึดยึดมีแต่ยึดทำใดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้นี่หลวงปู่มั่นหรือตัวพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านว่าถ้าทำใดเนี่ยยึดแล้วมันไม่ใช่ธรรมหรอกเป็นกิเลสตัณหามันเป็นทุกข์หมดทำใดถ้ามีผู้ยึดมีผู้เสวยจะผิดธรรมหมดผิดทางอริยมรรคอริยผลหมดทำใดอ่ะถ้าไม่มีผู้ยึดทิ้งผู้เสวยนั่นแน่เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานถูกหมดแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็บอกประกาศเลยเนี่ยประกาศว่าไม่ว่าลูกตาจะไปสอนที่ไหนเนี่ยเขาก็บอกกับพวกลูกศิษย์เราเลยเขาจะตามไปประกบหลังพอเรากลับมาแล้วเขาก็จะตามไปสอนเพราะบอกว่าปฏิบัติกับลูกตาเนี่ยมันยากมันต้องปฏิบัติยากปฏิบัติกับเขาเนี่ยนิพพานว่างภายในวันเดียวแล้วสุดท้ายก็ไปเอานิพพานว่างกันหมดแล้วก็สุดท้ายกลับมาก็ต้องมากินยาระงับประสาทกันอยู่ทุกวันเนี่ยหลายคนเข้าโรงพยาบาลบางคนก็ช็อตไฟฟ้าติดธัญญาเรามานึกดูสลดสังเวชมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยถูกเขาชอบถูกเขาหลอกไอ้ที่เขาพูดความจริงไม่เชื่อเราบอกว่าไม่ใช่ธรรมพระพุทธเจ้าหรอกอันนั้นเนี่ยธรรมพุทธเจ้ามันต้องปฏิบัติเองอัตหิอัตโนนาโถพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าอัคขาตาโลตถาคโตตถาคตเป็นเพียงผู้บอกผู้สอนผู้ชี้แนะอัตหิอัตโนนาโถตนของตนต้องใช้ปัญญาเจ้าตัวจะพ้นทุกข์ได้เพราะปัญญาเจ้าตัวฟังแล้วก็ไปพิจารณาตามก็พ้นทุกข์ไปเพราะปัญญาเจ้าตัวนี่ไปเรียนนิพพานว่างภายในวันเดียวให้ได้ใบเตอร์ติฟิเคทแล้วชอบกันมากเลยเนี่ยชอบกันมากยึดกันมากโป่งโล่งเบาสบายขึงจิตให้ว่างเบาสบายตลอดเวลาสุดท้ายเนี่ยเป็นโรคจิตโรคประสาทค่อยๆสั่นมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ตัวเนี่ยค่อยๆสั่นมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใกล้เราหน่อยจิตข้างในเริ่มสั่นกระเพื่อมไหวตัวจนเอาไม่อยู่แล้วออกมาถึงกายจนมือสั่นแล้วยังไม่เห็นอีกยังไม่รู้ตัวเราพยายามจะแก้ให้ชี้ทางให้บอกว่าเนี่ยมันสั่นสะท้านไปหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นโรคเริ่มเป็นโรคจิตโรคประสาทแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มันเป็นกันมากมายไอ้พวกที่ยึดเนี่ยยึด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 เนี่ยมันเป็นมาเป็นกิเลสคนพอไปเขาแนะนำหน่อยมันก็เลยเข้าทางแล้วเสียเงินในนั้นเรียนกับเราไม่เอาเงินต่างแดงเดียวทุกอย่างมาที่นี่ฟรีทุกอย่างแต่ไปเรียนคนอื่นเสียเงินมันตีต้องขึ้นกระบินไปเขาก็ยังไปกันนะแล้วก็ได้ใบเตอร์วิติเกตกลับมาแต่เราไม่มีเราไม่มีให้เตอร์วิติเกตถ้าเกิดเราไม่มีให้แล้วก็ไม่ต้องเสียตังแต่คนไม่มาเนาะไหมสุดท้ายก็ไปบวชไปเรียนอะไรกันไปเข้านิพพานว่างกันหมดเอาเนี่ยเพื่อนฝูงเราเนี่ยพวกสุดท้ายก็ไปนิพพานว่างกันหมดเหลือแต่เจ้าบาคนเดียว